สายครับของผมสายไหวไหมไหวไหมรถยนต์นี้เกียร์หนึ่งเลยนะตรงนี้นะตรงนี้รถยนต์เกียร์หนึ่งดูสองพ่อลูกเดินนะ40องศายังไหวอยู่ไหวอยู่ไม่ไหวก็ต้องโดดลงนะเนี่ย40องศาไปทางปูนดีกว่าโอ้ชันมากชันมากผู้ชมครับตรงนี้ชันมากโอ้ไม่ไหวแล้วไม่วิวสวยครับวิวสวยโน่นเห็นเมืองเลยเห็นเมืองเลยนะครับเขาเมงนะครับวัดเขาเมงสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวจะไปทำภารกิจนะครับพิชิตยอดเขาเมงนะครับด้วยล้อเดียวไฟฟ้า MCM ไฟนะครับผมจ้องมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ว่างขึ้นไปสักทีหนึ่งนะวันนี้นี่คือวัดเขาเมงอมรนะครับอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเห็นยอดเขาสูงๆบันไดเป็นสีลุ้งอยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับเดี๋ยวระยะทางไปกลับก็น่าจะ10กว่ากิโลนะครับแต่ว่าเป็นการขึ้นเขาสูงชันนะครับจะดูสิครับว่า MCM5 ของผมจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับก็ผ่านเข้ามานะครับทางเข้านะครับก็มีหมู่บ้านมีร้านค้าอยู่พอสมควรนะครับอุ้ยมือบังก็เห็นเขาได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับวันนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งเนื่องจากเป็นทริประยะสั้นๆเนาะอันนี้มีทางเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปด้านหลังสวยงามมากเนาะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูครับแต่วันนี้เราจะลองขึ้นเขาดูก่อนนะครับว่าไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวรู้เรื่องนะก็ข้างหน้าก็เป็นซุ้มประตูวัดละบึ้ยไอ้ยางัวต้องเบรกก่อนมองหน้าฮะงัวมองหน้าง่วงงงง่วงงงมีทางออฟโรดด้วยนะในนี้น่าขี่มากแต่ผมจะไปทางเรียบๆนี่แหละทางปูนทางลาดยางตอนนี้เข้ามาในวัดแล้วนะครับก็เป็นวัดเล็กๆนะครับสงบนะครับอยู่เชิงเขาแล้วก็มีพระโบราณสถานอยู่ด้านบนด้วยนะเราไม่ขึ้นบันไดนะครับเดี๋ยวผมจะไปทางนี้ก่อนเข้ามานิดนึงก็จะมีทางแยกขวาก็เข้ามาได้เลยเอาละครับทางเริ่มชันแล้วไหวไหมเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้ยลาดยางไม่ค่อยเวิร์กด้วยเสียงเครื่องมีอืดครับอืดครับคุณผู้ชมเสียงเครื่องอืดครับเนินนี้สูงมากเนินแรกผ่านสบายๆแต่ว่าทางลาดยางไม่ค่อยเรียบนิดนึงนะสังเกตจากเสียงผมนี่สั่นเลยฮะโอ้ยังสบายๆครับ MCM ไฟต้องเร่งสปีดนิดนึงแต่ทางมันไม่เรียบอ่ะโอ้ยอันตรายแล้วก็มีหินลอยด้วยนี่ถ้าเป็นยางแบบเม็ดข้าวโพดออฟโรดนี่คงจะสบายสบายนะของผมมีสายเล็กๆครับคุณผู้ชมอีตรงนี้ชันเยอะๆแล้วนะแต่ความจริงแล้วด้านบนมีชันกว่านี้นะครับถ้าลาดยางดีๆนี่ผมว่าผมขึ้นสบายๆโอ้ชันๆครับไหวไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ก็ต้องกังวลอีกตอนลงอีกฮะเอาทางระยะยางช่วงนี้ช่วงค่อนข้างดีหน่อยไอ้ข้างหน้าจะเป็นโค้งหักศอกนะครับแล้วก็
ชันมีอาการสายเนื่องจากว่าทางไม่เรียบจะไหวไหมเอ่ยขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งเขาแล้วนะครับโอ้ตรงนี้เกินน่าจะเกิน30องศาผมหนักอยู่ประมาณ70 75นะ CM5 ข้างหน้านี่ค่อนข้างเรียบนิดนึงแต่เป็นโค้งหักศอกแล้วก็ขึ้นทางชันเลยเดี๋ยวดูนะว่าจะไหวไหมยังมาได้อยู่แต่ผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนปึ๊บอนุญาตบลูทูธเอาละครับช่วงโค้งหักศอกกอดเวย์โอ้เริ่มเห็นวิวที่สวยแล้วเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนหินลอย40องศาเห็นไหม40องศาแบตเตอรี่เหลือ80ไม่ได้ชาร์จมานะมองวิวออกไปทะลุสวยครับแต่ว่าเนี่ยครับหินมันลอยเพราะนั้นเวลาเราบิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็สายละมันไม่ค่อยกอดเดี๋ยวขึ้นชั้นรอบสุดท้ายอาจจะถึงยอดแล้วครับโอ้โหดูเด็กเดินสายครับของผมสายไหวไหมรถยนต์นี่เกียร์หนึ่งเลยนะตรงนี้นะตรงนี้รถยนต์เกียร์หนึ่งดูสองพ่อลูกเดินมา40องศายังไหวอยู่ไม่ไหวก็ต้องโดดลงนะเนี่ย40องศาไปทางปูนดีกว่าโอ้ชันมากผู้ชมครับตรงนี้ชันมากโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเฉียงก่อนสายแบบงูก่อนรถนะครับโอ้ยมันชันมากครับเดี๋ยวผมสายแบบงูสายไปสายมานิดนึงเพื่อที่จะให้มันขึ้นได้เอาแล้ว 41.7 องศานะอุณหภูมิยังโอเคอยู่โอ้โหตรงนี้ชันมากไม่ไหวแล้วมั้งผมสายอยู่นะครับสายเพื่อให้มันขึ้นได้สายซ้ายสายขวาวิ่งสลับฟันปลานะครับตอนนี้วิ่งสลับฟันปลาอยู่เพื่อที่จะไม่ให้มันชันเกินไปนักโอ้ยสบายครับถึงข้างบนแล้วไปหินลอยโอ้โหเห็นวิวสวยมากเดี๋ยวนะอุณหภูมิอยู่ที่42นะขึ้นมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมพักเครื่องก่อนชันมากครับโน่โอ้โห6นาทีชันมากดูครับชันมากวิวสวยครับวิวสวยโอ้เห็นเมืองเลยนะครับเขาเมงนะครับวัดเขาเมงอยู่มาทางหนองขาวนะออกจากตัวเมืองมาประมาณสัก10กิโลได้ไหมน่าจะ10กิโลอันนี้เป็นวิวด้านหลังเดี๋ยวไปดูวิวด้านหน้ากันไปเดี๋ยวไปดูวิวด้านหน้ากันก็ข้างในถ้าขึ้นไม่ได้ขนาดนี้ก็สบายแล้วครับสบายแล้วนี่นี่โบราณสถานด้วยนะครับเนี่ยมีเจ้าถิ่นมารับไปดูกันเนี่ยมีดุด้วยตัวนี้ดุด้วยนี่ครับก็ขึ้นมานมัสการได้นะครับมาไหว้พระได้แล้วก็มาดูวิวสวยๆกันนะครับเฮ้ยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนเอ้ยอันนี้เป็นมนต์ดมนะครับนี่วิวสวยครับเห็นตัวเมืองเห็นไกลๆนู่นเห็นวัดเขาแหลมวัดเขาแหลมบริเวณหน้าเมืองเนาะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสกายวอล์กนั่นแหละที่กำลังดังๆอันนี้เห็นตึกไกลๆสีเขียวๆนั่นก็คือที่ทำงานผมนะก็ขี่มาถึงที่ทำงานนะครับดูเห็นรถยนต์ไหมครับเล็กๆโอ้สวยมากนี่ครับถ้าขึ้นมาก็มามัสการขอพรนะครับกับพระนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับวันนี้มาในวันที่ฟ้าไม่ใสเท่าไหร่นะวันที่ฟ้าครึ้มๆนะถ้าวันที่ฟ้าใสๆก็แดดจะออกแล้วก็ฟ้าจะสวยกว่านี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะลงกัน
มาไหว้พระชมวิวกันได้พักหนึ่งละเดี๋ยวเราลงกันนะครับดูสิว่าลงจะเป็นยังไงตอนขึ้นนี่ก็ขึ้นแบบไม่เหนื่อยนะขึ้นแบบสบายๆสำหรับ MC M5 นะครับไปเดี๋ยวเรากลับนะครับกลับไปทำงานต่อพามาใครที่สนใจมาก็มาได้นะครับที่นี่มีพระแล้วก็มาชมวิวสวยๆนะครับด้านบนกันนะครับก็รถยนต์ก็ขึ้นมาได้นะขึ้นมาไม่ยากเท่าไหร่ทางค่อนข้างชันนิดนึงใครที่ขับรถเกียร์ออโต้ก็ต้องมีความชำนาญในการขึ้นเขาสักนิดนึงนะครับผมส่วนใหญ่ก็ลงมาก็จะเจอหินลอยๆก็จะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่า MC M5 ผมเป็นยางทางเรียบนะจะสำเร็จไหมในการลงโอ้ยชันมากนี่เขาสั่งให้เกียร์ต่ำๆเลยเขาบอกโอ้ยเนี่ยผมจะตั้งกล้องให้แบบขนานกับพื้นโล่งนะโอ้ดูสั่นครับมีสั่นนิดหน่อยเนื่องจากว่าขายังไม่แข็งชันครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชันที่สุดของการขึ้นมาบนเขาก็ค่อยๆมาช้าๆดูโน่นๆหายถนนหายไปเลยเนาะก็เรียกว่าชันแต่ MC M5 เอาอยู่เนาะเที่ยวในระยะใกล้ๆนะครับเป็นทริปใกล้ๆ5โล10โล20กิโลแบบนี้ก็กำลังเหมาะใครที่ขับรถไปเที่ยวเนาะก็พกติดรถไปสะดวกดีนะครับโอ้ยตรงนี้ชันมากๆมีสิทธิ์ล้มนะครับเนี่ยอันตรายต้องเกรงขาแล้วก็เอ็นมาด้านหลังนี่มันยังเร็วๆอยู่เลยโอ้นี่ผมเอ็นจนเกือบจะล้มมาด้านหลังเลยนะต่อขาหนีบเครื่องค่อนข้างอย่างมากเลยข้างหน้าเป็นทรายด้วยเดี๋ยวนะค่อยๆหลบอึ๊บพอพ้นจุดนี้ไปได้ก็สบายๆนะแต่ว่าที่กังวลคือหินมันลอยครับหินกับทรายลอยนี่รถยนต์ผมขับขึ้นมานี่ต้องเกียร์1เท่านั้นนะลากเกียร์1ขึ้นนะครับไม่งั้นขึ้นไม่ไหวแต่ MC M5 ผมก็ขึ้นแบบสบายๆเนาะนิ่มๆเขาบอกว่าถ้าตัวใหญ่ๆกว่านี้มันก็จะหนักกว่านี้แล้วมันก็แรงกว่านี้นะก็ขึ้นจะแบบสบายๆช่วงนี้ไม่ต้องโน้มตัวด้านหลังละไปได้นู่นครับมองโอ้โหชันมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วัดหรือเปล่าหรือขึ้นมาเที่ยวสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยววัดเขาเมงเนาะวัดเขาเมงก็ประวัติก็หาดูได้ใน Google นะครับใครที่สนใจเป็นที่สงบนะครับวิวสวยๆเห็นเมืองการได้รอบเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านทิศเหนือของเขาเมงนะครับก็จะมีวิวให้มองคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นด้านที่ไปทางสุพรรณบุรีทางหนองขาวก็จะเห็นไกลๆนะครับตรงนี้ก็ลงไม่ค่อยชันเท่าไหร่น่าจะ20กว่าองศาขึ้นแป๊บเดียวนะขึ้นแป๊บเดียวก็เขาสูงพอสมควรก็บันไดนี่ก็น่าจะหลายร้อยขั้นอยู่สบายๆครับขาลงแต่ต้องระวังพวกหินลอยอะครับเพราะว่า MC M5 ผมเป็นล้อทางเรียบนะครับแล้วก็จะมีสันๆหน่อยนะว่าทางไม่ค่อยเรียบนะครับเป็นบางช่วงทางไม่ค่อยดีนะครับก็สำหรับล้อเดียวก็เป็นของเล่นเนาะเอาไว้เดินทางส่วนบุคคลบ้างอะไรบ้างก็สนุกครับเพลินๆอารมณ์ประมาณเหมือนขี่จักรยานเที่ยวนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกแรงปัดนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยการถ่ายน้ำหนักนะถ้าอยากให้ไปด้านหน้านี้เราก็แค่โน้มตัวหรือว่าถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้านะครับจะเบรกแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังนะครับแล้วก็ประคองซ้ายขวาไว้ไม่ให้มันล้มนะก็ไม่ยากแต่ว่าต้องฝึกนิดนึงแล้วก็อุปกรณ์ในการป้องกันต้องครบๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าล้มไปนี้ก็อันตรายนะครับทางลงตอนนี้ที่กาญจนบุรีก็เริ่มมีคนเล่นเยอะแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้รวมตัวกันครับก็เริ่มมีการฝึกโดยเฉพาะเพื่อนๆที่สนิทอ้าวตรงนี้ชันครับชัน40องศาได้ไหม45 40แต่สำคัญก็คือหินลอยครับ
เดี๋ยวผมจะไปนะจะไปนะครับเนี่ยคือก้มหน้าลงเลยแล้วตอนนี้ผมก็ถ่ายน้ำหนักมาด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้มันเร็วเกินไปถ่ายน้ำหนักมาด้านหลังแล้วก็ค่อยๆไหลลงช้าๆแบบนี้สำเร็จครับปลอดภัยเรียบร้อยลงมาได้แล้วของเองนะด้านล่างนี่ก็มีพระอุโบสถนะครับมีศาลามีกุฏิพระนะครับแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ๆให้เราได้ไหว้กันด้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัตินะนี่นะชาวบ้านเอามาช่วยวัดนี่ครับมาเป็นฝูงเลยมาช่วยกันตัดหญ้าให้วัดได้ล่มลื่นนะแล้วก็หญ้าไม่รกจนเกินไปนะครับก็นอกจากนั้นก็เป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ยังเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยด้วยนะเนี่ยเขาตัดหญ้าไปแล้วก็ปุ๋ยใส่ด้วยนะก็ดีนะครับต้องขอบคุณนะครับที่มาช่วยกันดูแลรักษาวัดของเรานี่เดี๋ยวออกประตูวัดแล้วครับเดี๋ยวผมหันกลับไปดูหน่อยนี่ครับบันไดที่เราขึ้นมาแหมสูงอยู่นะครับสูงอยู่ไปเรากลับกันเข้าที่ทำงานวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกปุ่มเลยที่กดได้นะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆไปเที่ยวที่ไหนก็จะนำมาฝากกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วจนกว่าจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกต่อเนาะจนกว่าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับจากขนส่งต่างๆเข้ามาแล้วก็กล่องบรรจุข้าวนะครับผมจุดมือนะครับก็คือผมซื้อบรรจุจากช่วงนี้จะเป็นยังไงเรื่องของรถไฟจะเกิดขึ้น